มท.1แจงส่งรองปลัดรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายชี้ประชาชนเดือดร้อนปล่อยขาดช่วงไม่ได้การเมืองวันที่27กันยายน2567 12:02 น.อนุทินแจงส่งรองปลัดมหาดไทยรักษาการพ่อเมืองเชียงรายเหตุอายุราชการพุทธิพงศ์เหลืออีก2วันย้ำประชาชนเดือดร้อนอยู่ปล่อยขาดช่วงไม่ได้วันที่27กันยายน2567ที่อาคารรื่นฤดีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสข่าวการส่งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ไปใจเชียงรายขณะที่นายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรอวันเกษียณอายุว่าไม่ใช่เนื่องจากนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในวันนี้ซึ่งท่านกังวลอยากให้เร่งโอนเงินเยียวยาประชาชนสำนักงบประมาณได้โอนเงินประมาณ 3,000 ล้านบาทมาที่กระทรวงมหาดไทยแล้วเพื่อเยียวยารายครัวเรือนซึ่งอยากจะเร่งโอนเงินไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นายอนุทินกล่าวว่าตนจึงส่งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ลงพื้นที่เมื่อวันที่26กันยายนเพื่อเร่งกำกับสรุปรายชื่อสำรวจความเสียหายเพราะเงินเหล่านี้ยังมีขั้นตอนอยู่บางแห่งได้ 5,000 บาทบางแห่งได้ 7,000 หรือ 9,000 บาทซึ่งนายกรัฐมนตรีรับทราบสถานการณ์มาว่าหนักพอๆกันทุกที่จึงอยากช่วยเหลือให้ได้เต็มที่จึงต้องส่งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ไปกำกับดูแลสรุปมาโดยเร็วเพราะนายกรัฐมนตรีไปบ่ายนี้ประชาชนเดือดร้อนเราเตรียมการขนาดนี้แล้วไปมือเปล่าไม่ได้ต้องไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้เห็นเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่ใช่แค่ลงไปให้กำลังใจไม่ได้แล้วเพราะความช่วยเหลือต่างๆต้องถึงพื้นที่โดยเร็วเมื่อถามถึงกระแสข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายป่วยไม่เป็นความจริงใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าท่านไม่ได้ป่วยแต่เคยป่วยท่านก็ทำหน้าที่อยู่เพียงแต่เวลาของการรับราชการมันน้อยลงหากว่าไปแล้วก็จะเหลือแค่วันนี้กับวันจันทร์ฉะนั้นการตัดสินใจเราก็ควรให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจต้องรับหน้าที่ต่อเนื่องจากวันที่1ตุลาคมผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เกษียณจังหวัดที่ไม่มีการประสบภัยก็ใช้รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนแต่จังหวัดที่ประสบภัยเยอะและยังต้องใช้ความร่วมมือต่างๆในการแก้ไขปัญหาตนก็หารือกันว่ากรณีเชียงรายจะส่งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มีประสบการณ์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไปทำหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งยังมีอีก 2-3 ขั้นตอนเราปล่อยให้ขาดช่วงไม่ได้เพราะยังมีความเดือดร้อนอยู่ทาเครุโดนนับก่อนตามน็อกมวยพม่ายก2ศึกวันลุมพินี81กีฬาวันที่27กันยายน2567 20:59 น.ทาเครุเซกาวะนักชกซูเปอร์สตาร์วัย33ปีจากญี่ปุ่นถูกนับก่อนในยกแรกก่อนเร่งเครื่องน็อกนักมวยพม่าในยกที่2วันลุมพินี81การแข่งขันมวยไทยรายการวันลุมพินี81
ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่27กย .67 มีขึ้นสังเวียนทั้งหมด12คู่ซึ่งต่างก็ผ่านตราช่างพร้อมขึ้นชกทุกคู่คู่ไฮไลท์ไปเริ่มที่คู่ที่4เป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท125ถึง135ปอทาเครุเซกาวานักชกซูเปอร์สตาร์วัย33ปีจากญี่ปุ่นพบทานซินดาวรุ่งคู่ชกจอมแกร่งวัย19ปีจากเมียนมาผลปรากฏว่าเริ่มต้นยกแรกทาเครุยังไม่เร่งมากนักไปพลาดถูกทานซินฮุกซ้ายเข้าปลายคางลงไปนอนกรรมการต้องนับ8ก่อนกลับมาชกต่อเข้ายกที่2ทาเครุพยายามเร่งเน้นเป้าใหญ่ที่ท้องกับใบหน้าก่อนส่งทานซินลงไปนอนนับ8ก่อนจะกลับมาปิดจ็อบเอาชนะน็อกไปในที่สุดในการชกยกที่2วันนอชี้ถ้าสวรื้อเกณฑ์ออกเสียงประชามติต้องตั้งงบมท.ร่วมทำแก้รัฐธรรมนูญล่าช้าแน่การเมืองวันที่27กันยายน2567 12 นาฬิกา 24 นาทีวันนอคาดประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกลางเกตคอนี้ชี้หากสว.เดินหน้าแก้เกณฑ์ออกเสียงประชามติต้องตั้งงบมท.ร่วมทำแก้รัฐธรรมนูญล่าช้าแน่เมื่อเวลา 10 นาฬิกา 30 นาทีวันที่27กันยายน 2567 ที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัด นอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราว่าเบื้องต้นได้รับการประสานจากกองการประชุมขณะนี้มีร่างที่ถูกบรรจุในระเบียบวาระแล้ว3ร่างของพรรคประชาชนปชน.แต่ไม่ทราบความชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา 2-3 ร่างอีกหรือไม่จึงต้องรอดูว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังรอความชัดเจนทั้งร่างที่เสนอโดยพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทยให้ครบถ้วนก่อนบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระเพิ่มเติมในเรื่องเดียวกันเพื่อที่จะพิจารณาพร้อมกันและคาดว่าน่าจะมีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงกลางเดือนเนตคอหากยื่นแล้วต้องบรรจุในระเบียบวาระไม่เกิน15วันซึ่งเป็นการพิจารณาตามขั้นตอนที่วิปทุกฝ่ายได้หารือกันเพื่อกำหนดวันเรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าร่างของพรรคประชาชนที่ส่งมาแล้วจะต้องทำประชามติหรือสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดน.กล่าวว่าหากมีการแก้ไขทั้งฉบับหรือแก้ไขอำนาจองค์กรอิสระหรืออำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ว่าจะลดหรือเพิ่มอำนาจต้องทำประชามติถามความเห็นประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดขณะที่เรื่องการแก้ไขมาตรฐานจริยธรรมจะต้องพิจารณาว่าแก้ไขเป็นอย่างไรเนื่องจากมีทั้งประเด็นที่ต้องทำและไม่ทำประชามติดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับสาระสำคัญเมื่อถามกรณีสว.ต้องการแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติไม่เห็นด้วยกับการใช้เสียงข้างมากปกติแต่ให้ใช้วิธีเสียงข้างมาก2ชั้นนายวันมูฮัมหมัดน.กล่าวว่าต้องรอดูสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรเคยแก้ไขและประกาศใช้ไปแล้วดังนั้นสว.คิดเห็นไม่เหมือนกันจะต้องมีการแก้ไขอีกครั้งโดยการตั้งคณะกรรมาธิการกมท.ร่วมซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามนั้นจ
จับตาวันที่30กันยายนวุฒิสภาทบกม.ประชามติฟื้นเกณฑ์เสียงข้างมาก2ชั้นแก้รัฐธรรมนูญนันทนาโวยกม.ท.กลับลำไม่เอากม.ประชามติของส.ส.หวั่นได้รัฐธรรมนูญใหม่ไม่ทันสภาชุดนี้ส่วนจะส่งผลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นนายวันมูฮัมหมัดน.กล่าวว่าหากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมไม่ต้องทำประชามติก็ไม่ต้องรอแต่ยอมรับว่าหากร่างไหนที่ต้องผ่านการทำประชามติก่อนคงล่าช้าแต่จะทันสมัยประชุมนี้หรือไม่ตนไม่ทราบไม่อยากพูดไปล่วงหน้าเพราะหากมีการแก้ไขกระบวนการทำประชามติที่ต่างจากร่างเดิมกระบวนการต่างๆก็จะล่าช้าไปด้วยเมื่อถามว่าหากเป็นเช่นนี้การแก้ไขประชามติอาจจะทำให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ทันภายในรัฐบาลนี้หรือไม่ประธานสภากล่าวว่าจะช้าหรือไม่ช้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามีการแก้ไขกฎหมายประชามติเวลาที่ดำเนินการมาทั้งหมดก็ใช้ไม่ได้ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือทำประชามติแต่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ครึ่งหนึ่งแต่เห็นชอบไม่ถึงครึ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่เสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์จึงต้องดูรายละเอียดเพราะขึ้นอยู่กับกฎหมายขณะนี้ความเห็นร่วมกันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่มีข้อยุติส่วนจะทันในสมัยรัฐบาลนี้หรือไม่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบเช่นประเด็นการทำประชามติเป็นประโยชน์น่าสนใจสำหรับประชาชนหรือไม่และยังไม่รู้ว่าจะถามอะไรจะคุ้มค่ากับที่ประชาชนต้องเสียเวลามาหรือไม่หากแก้ไขไม่ถูกใจประชาชนก็มองว่าไม่ออกมาดีกว่าเพราะไม่ให้ความสำคัญทำให้เสียโอกาสเสียเวลาและเสียงบประมาณซึ่งเรื่องนี้ด่าล่วงหน้าไม่ได้เพราะยังไม่เกิดขึ้นนายวันมูฮัมหมัดน.กล่าว